สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับกับหัวข้อปลุกกำลังใจนะครับซึ่งเป็นกระแสณปัจจุบันเลยนะครับที่มีความฮิตอย่างมากมายนะครับได้รับการอบรมหลากหลายองค์กรมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องของความชัดเจนครับว่าอันไหนกันแน่ที่เป็นพลังของเราอย่างแท้จริงนะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้อยากให้รู้จัก2คำครับ1ปลุกกำลังใจครับ2แรงจูงใจครับ2คำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับคำว่าปลุกกำลังใจเนี่ยอย่างปัจจุบันยกตัวอย่างว่าเราไปดูหนังเรื่องนึงใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนั้นนะครับเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าคนเริ่มจากศูนย์ครับจนกระทั่งสามารถสร้างอาณาจักรได้เงินล้านครับเงินร้อยล้านเลยนะครับแต่เมื่อเวลาเราดูหนังลักษณะแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้กำลังใจมาแค่ช่วงระยะเวลานึงครับเพราะฉะนั้นอาจจะ3วัน5วัน7วันแต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็จะกลืนหายเมื่อเรากลับสู่สภาวะแบบเดิมๆนะครับก็คือกลับเป็นตัวตนของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปลุกกำลังใจนั้นก็หมายความว่าการรับรู้อะไรบางอย่างจากภายนอกเข้าสู่ภายในนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ตัวเรา 100% ครับมันจึงมีโอกาสที่เราจะผลักมันออกครับเพราะงั้นคนส่วนใหญ่เวลาปลุกกำลังใจแล้วจึงรู้สึกหมดหวังหรือท้อแท้เมื่อผ่านไปแล้วเวลาไปส่วนหนึ่งแต่ในทางกลับกันครับแรงจูงใจครับมีความแตกต่างมากนะครับตรงที่ว่าแรงจูงใจเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มาจากภายในครับเหมือนกับเราต้องการอะไรบางอย่างแล้วเราอยากทำให้มันได้ครับแน่นอนว่าผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะครับหรือผู้พัฒนาตัวก็มาจากคำว่าแรงจูงใจทั้งสิ้นครับเขาไม่ได้มีกำลังใจมาจากที่ไหนครับแต่เขาสร้างด้วยตัวเขาเองครับเพราะงั้นแรงจูงใจเนี่ยถ้าผมยกตัวอย่างถ้าวันนี้สมมติตัวผมหรือตัวพวกเราอยากจะได้รถ1คันแน่นอนว่าเราเองเมื่อเรามีความอยากได้ขึ้นมาเนี่ยมันมีแรงจูงใจแล้วครับอยากจะทำให้ได้อยากจะได้มายิ่งเป้าหมายชัดเจนครับมันจะแปลเปลี่ยนจากแรงจูงใจเป็นแรงขับเคลื่อนครับซึ่งส่งมาจากภายในโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเมื่อส่งมาจากภายในโดยตรงปุ๊บมันจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะต่อเติมครับหรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งสุดท้ายเราได้ในสิ่งที่เราต้องการครับเพราะงั้นวันนี้ถามว่าปลุกกำลังใจดีกว่าหรือแรงจูงใจดีกว่าจริงๆดีทั้งสองส่วนครับแต่จะให้ดีที่สุดต้องเป็นแรงจูงใจที่แปลงเป็นแรงขับเคลื่อนครับเพราะสามารถทำให้เราไปสู่เป้าหมายและประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อของการปลุกกำลังใจเพราะงั้นจากใจลุงแอดมินนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ